อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่เราจะไปเที่ยวอีกแล้วนะเดือนนี้ไม่ทำอะไรเลยเที่ยวอย่างเดียววันนี้จะไปบริสตอลเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเกือบใต้ของอังกฤษเลยลอนดอนอีกหน่อยเขาเรียกว่าเซาท์เวสต์ครับค่ะโดยมีไกด์ก็คือไม่ใช่ไกด์พี่มีคนเดิมแต่จะมีหมวกเจอกันที่บริสตอลรอรถอยู่ไกลมากเท่าไหร่4ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมงจากลีดแล้วรถไฟก็ดีเลย์อีกนิดหน่อยแล้วก็เป็นรถไฟขบวนพี่โคตรยุ่เดี๋ยวให้ดูรถไฟเช่ารถแล้วนะครับพี่กวางใจเย็นมันเครื่องมันเป็นเครื่องรุ่นใหม่มันจะดับแล้วเป็นรถเบนซ์ด้วยนะครับเขาอัปเกรดให้เป็นไงบ้างครับฉันเคยขับรถญี่ปุ่นมาค่ะเอจะได้บ้างรถระเบิดบ่มระเบิดตัวเองก็โลสวัสดีครับก็เราอยู่ในบ้านก่อนนี้ห้องผมห้องพิมิตอันนี้บรรยากาศในห้อง Airbnb ของเราวันนี้ที่บริสตอลไปดูห้องผมกันกับกวางห้องผมเป็นห้องเก็บของครับพี่มิกให้พวกเรานอนห้องเก็บของก็โอเคครับพอเพอร์อยู่นี่ห้องครัวเล็กๆก็มีทุกอย่างเลยนะฮะเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานเตาปุ้งเตาแก๊สแต่เสียอย่างเดียวโนไมโครเวฟเป็นไงครับข้างบนดีๆห้องนั้นพอเพอร์ไหมครับตอนนี้เป็นวิวระหว่างเมืองบริสตอลกับบาร์โอเคจอดรถแล้วแต่เมื่อกี้พี่มิกลืมของพี่กวางลองพูดเรื่องการจอดรถที่นี่หน่อยควรจะเตรียมเหรียญมาเพราะว่าจ่ายเป็นเหรียญจะสะดวกกว่าแต่ว่าถ้าไม่มีเหรียญเนี่ยที่นี่ให้โหลดแอปแต่ละจังหวัดก็จะมีแอปของตัวเองให้โหลดแอปทักษอนเหรอครับแอปทักษอนก็ได้หรือว่าจะแอปนี้แอปอะไรอีกได้หมดแอปที่นี่ชื่อมิเพอร์มิตอะไรไม่รู้ก็คือแล้วแต่อำเภอใดๆจะมีเสร็จแล้วก็จ่ายผ่าน Apple Pay ราคาที่เราจ่ายไปตอนนี้คือ16ชั่วโมง 6.4 บาทคือมินิมัมของมันอันนี้คือน้อยที่สุดจอดรถทีนึงก็กาแฟ2แก้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นค่าจอดที่ไม่โหดมากนะตั้งหลายชั่วโมงแล้วได้ราคานี้ถ้าเป็นตอนนั้นเราไปจอดแมนเชสเตอร์แค่เท่าไหร่3ชั่วโมงเองมั้ง9ปอนด์อ่ะโอ้แพงสัสครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปชมเมืองบาร์สกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินผ่านตรงนี้ที่จอดรถนะครับเดี๋ยวเราจะเดินผ่านสวนนิดหน่อยแล้วก็จะไปชมอันแรกเลยที่เป็นซิกเนเจอร์ของบาร์สก็คือ Royal Crescent หรือว่าราชเสี้ยวผมไม่รู้จะแปลว่ายังไงยังจะแปลเป็นตึกอสังหาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นเสี้ยวใหญ่มากเห็นมั้ยเป็นครึ่งวงกลมแค่อัศจรรย์อ่ะก็เป็นซิกเนเจอร์ของประเทศบาร์สแล้วเราก็จะเดินเข้าไปในตรงนี้จะเป็นย่านอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นย่านตึกใหญ่ๆเยอะแล้วก็จะเป็นเมืองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะไปกันไปที่บาร์สนี่อะไรดังนะอ่างอาบน้ำของโรมันใช่ไหมตั้งแต่ยุคโรมันใช่ไหมครับเป็นเมืองเก่าที่คนมาเซตเทิลนานมากแล้วก็ค่อนข้างจะร่ำรวยสังเกตได้จากหมู่อาคารทั้งหมดเนี่ยก็จะสร้างด้วยหินทรายใช่ไหมแล้วหินทรายที่นี่ก็คือหินทรายของบาร์สเลยซึ่งชื่อดังก็มีการขนหินเนี่ยไปบริสตอลไปอะไรไปนี่เมืองใกล้เคียงก็ใช้แบบนี้คนที่ชอบอาบน้ำเหรอมันเป็นวัฒนธรรมโรมันนะครับไม่ได้แปลว่าคนที่ชอบนะแล้วทำไมมันถึงมามีบ่อแต่ที่นี่ไม่มีที่อื่นล่ะมันเจ๊งกระบงไปหมดคือจริงๆอ่ะบ่ออาบน้ำโรมันมีทุกที่ที่โรมันไปผมไปไซปรัสเนี่ยก็มีบ่ออาบน้ำทุกที่มีครับไม่ได้มีแต่บาร์สตอนนี้เรากำลังเดินไปที่เดอะรอยัลคริเซนต์กันนะครับซึ่งเป็นหมู่อาคารที่ชื่อดังของบาร์สเป็นอาคารใหญ่จริงๆมันเป็นตึกเป็นหลายอาคารอ่ะที่ผมเข้าใจว่าเป็น
พวกสถานราชอะไรนะเขาเรียกนะที่ราชการด้วยมั้งแต่ซิกเนเจอร์คือมันใหญ่มากเมืองอื่นเนี่ยไปทำ The Royal Crescent แบบเนี้ยก็จะเรียนแบบบาสไปซึ่งเล็กกว่าบรรยากาศก็เป็นสวนครับสวยงามผู้คนออกมาข้างนอกกันแล้วนะวันนี้เป็นวันแรกๆของฤดูร้อนที่ proper แดดออกอากาศอุ่นขึ้นมากเป็นวันก่อนเริ่มต้นเทศกาลอีสเตอร์ครับวันหยุดยาวอีกอันหนึ่งในเดือนเมษายนซึ่งใกล้กับวันสงกรานต์ของบ้านเราในโอกาสนี้เนี่ยทางพวกเราคิดพี่แอนเดอะแกงก็ขอใช้โอกาสนี้อวยพรให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอให้มีความสุขสดใสกันตลอดทั้งปีใหม่นี้นะครับในวันสงกรานต์นะครับวันสงกรานต์ร้องเพลงตรงนี้คือ The Royal Crescent นะครับเป็นอาคารที่ใหญ่มากและเป็นครึ่งวงกลมที่ใหญ่มากคําว่า Crescent เนี่ยแปลว่าเสี้ยวแค่นี้แหละผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเข้าใจว่าเป็นสถานที่ราชการรสชาติเป็นไงบ้างครับพ่อหวานนะครับไอติมตอนนี้อยู่ที่ไหนอันนี้เรียกว่าเดอะเซอร์เซอร์ครับก็ใกล้ๆกันที่อยู่อาศัยเป็นสถานรับแขกคนรวยอันนี้ก็หลังบ้านไม่ใช่บ้านสิอพาร์ตเมนต์หนึ่งอ่ะแฟลตหนึ่งอ่ะก็น่าจะประมาณสัก 4-500,000 4-500,000 ปอนด์25ล้านเจนออสตินเซ็นเตอร์แสดงว่าเมืองนี้มีความเกี่ยวข้องกับเจนออสตินออสตินหรือออสเตนเป็นคนแต่งนิยายเรื่องที่ดังก็คือ Pride and Prejudice อ๋อ Sense and Sensibility อะไรสักอย่างตอนนี้คือการเดินเที่ยวในเมืองเราไม่ไปที่บ่อน้ำโรมันเพราะว่ามันเสียค่าเข้าเรามีเวลาน้อยด้วยเราไม่ได้จะมีเวลานานขนาดนั้นเราก็เลยคิดว่าเดินเที่ยวในเมืองแต่ถ้าจอดรถ16ชั่วโมงเลยนะ มันคือราคาที่ถูกที่สุดก็เราเดินลงมานิดหน่อยก็ตอนนี้เจอแล้วอยู่คล้ายๆแบบจตุรัสเล็กๆในเมืองสวยงามเป็นเมืองมีเนินนิดๆหน่อยๆครับแต่ไม่หนักหนามากก็เดินได้สนุกๆตรงนี้เป็นร้านอาหารไทยในเครือ Peking นะครับ Peking Squid ในโซนซาวเวสของอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นเครือนี้สาขานี้ขายแต่ปลาหมึกเหรอไม่น่าใช่ครับชื่อตึกมันตรงนี้เหมือนยุโรปเลยเนาะปลาหมึกทุกที่เราอยู่อังกฤษมันคืออังกฤษไงตรงนี้มันเหมือนยุโรปขวามือก็จะเป็นพวกโรมันบาร์กับโบสถ์ของโบสถ์ที่บาร์อะครับมินสเตอร์ซะประมาณนั้นแต่เราจะไปสะพานก่อนแล้วเราจะวนกลับมารถมาCity Center ของเมืองบาสฮะมีห้างสรรพสินค้ามากมายมีแทบจะทุกแบรนด์เท่าที่นึกออกมี H&M มี Next และซุปเปอร์ไดก็ช้อปปิ้งได้ถ้าใครมาก็เหมือนท่องเที่ยวโอ้อลังการเดี๋ยวเราจะไปตรงสะพานครับข้ามแม่น้ำเอวอนของบาสส่วนข้างหลังนั่นคือ ยอดตรงนั้นคือโบสถ์ของบาสเป็นอาสนวิหารที่บาสนะครับสังเกตดูธงครับธงเซนต์จอร์จธงเซนต์เดวิดธงนักบุญอุปถัมภ์ของอังกฤษเชิญเราอีกนั่นตอนนี้อยู่บนที่ฝายนะครับซึ่งใหญ่มากเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถ้าพวกเรามาบาสเราควรจะมาแวะชมกันก็อยู่ข้างตัวเมืองนั่นแหละข้างจะโหดนิดหน่อย ก็ตรงนี้เป็นแม่น้ำเอวอนถ้าใครเคยไปสแตทฟอร์ดชื่อเต็มของเมืองสแตทฟอร์ดคือสแตทฟอร์ดอัพพอร์ตเอวอนก็เป็นแม่น้ำสายเดียวกันที่ไหลลงมานะครับไหลมาจากไหลไปวิสตอก็เป็นแม่น้ำเอวอนสะพานนั้นชื่อดังมากเลยชื่อว่าสะพาน
โปเทนนี่บริดจ์สำคัญก็คือไม่ใช่แค่สะพานข้ามแม่น้ำไงตรงสะพานสังเกตว่าจะเป็นเหมือนตึกตรงนั้นน่ะก็คือตึกทางเดินของคนอ่ะบางๆนะก็จะเป็นร้านกาแฟร้านชาก็จะได้อีกบรรยากาศนึงก็เมืองโบราณอันนี้มันเมืองยุคโรมันไงแต่วัฒนธรรมและการก่อสร้างก็มันก็พัฒนาไปตลอดใช่ไหมล่ะก็ตรงข้างล่างนะครับจะเป็นแวร์หรือว่าเป็นฝายน้ำตัวเนี้ยจริงๆอ่ะเปิดเมื่อปี1972นี่เองแต่ว่าเขาสร้างเนี่ยคือพวกบริหารจัดการน้ำเนี่ยสร้างเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมของบาสน้ำเคยท่วมเมืองนี้ยังคงมีปัญหาน้ำท่วมสมควรอ่ะแล้วก็เขาก็สร้างฝายชะลอน้ำไม่ให้สูงไงก็ลดน้ำออกไปเรื่อยๆเป็นฝายที่ใหญ่โตมากใหญ่มากนะครับแล้วก็มีนกนางนวลมาเล่นน้ำตรงนี้เต็มไปหมดเพลินมากตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าโรมันบาร์นะครับถ้าพูดถึงบาร์ทุกคนก็จะคิดถึงบ่อน้ำของโรมันใช่ไหมก็การอาบน้ำยุคโรมันเนี่ยยุคก่อนคริสต์กาลนะครับสมัยโรมันเนี่ยคองเคอร์ก็คือเขามายึดอังกฤษได้โรมันไปที่ไหนโรมันก็จะสร้างบ่อน้ำเป็นแหล่งสังสรรค์ทางสังคมอย่างหนึ่งนะไม่ใช่แค่จะอาบน้ำนะแล้วก็มีชนชั้นนะคุณจะเป็นคนทั่วไปมาอาบน้ำก็ไม่ได้นะแล้วในนั้นคุณก็มาล็อบบี้มาอะไรกันคล้ายๆเป็นเจนเทิลแมนคลับในลอนดอนในยุคสมัยหนึ่งนะครับมาคุยกันมาล็อบบี้กันอะไรประมาณนี้คนนี้ก็จะเป็นที่ทางเข้านะครับคนเข้าไปปั๊บเนี่ยถ้าเข้าก็ประมาณ10กว่าปอนด์ถ้าเป็นนักเรียนที่บาร์สเนี่ยฟรีแล้วไปชมเดินวนก็จะมีประวัติศาสตร์แล้วก็ออกมาทางนั้นก็เป็นช็อปขายของนะครับแล้วก็ติดกับอาสาวิหารของบาร์สนะครับด้านหลังนะครับถ้าใครเคยอ่านนิยายหรือว่าดูหนังเรื่อง Frankenstein ก็คือผีที่มีตะปูตอกตรงนี้ซึ่งจริงแล้วผีซอมบี้นี่มีเยอะแยะใช่มั้ยแต่ว่าทําไมเรื่องนี้ถึงดังเพราะมันคือนิยายไซไฟยุคแรกของประเทศอังกฤษเป็นเรื่องที่ผสมวิทยาศาสตร์เข้ากับเรื่องผีเมื่อก่อนจะยังไม่มีเทรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยและมีความเกี่ยวข้องกับเมืองนี้ก็คือสถานที่ตรงเนี้ยครับเคยเป็นที่ที่เขียนนิยายตัวนั้นนิยายตัวนั้นเขียนที่นี่โดยผู้เขียนก็คือแมรี่เชอรี่ซึ่งแมรี่เชอรี่เนี่ยเป็นนักเขียนผู้หญิงคนแรกๆเลยนะที่มาเขียนหนังสือเนี่ยเขาเกิดในตระกูลนักเขียนอยู่แล้วพ่อเขาแล้วก็วงวานสามีที่ไปแต่งงานก็คือพีบีเชอรี่ก็พีบีเชอรี่ก็คือกวียุคโรแมนติกอีกคนนึงชื่อดังมากในเซนตุรี19ไอเดียเนี่ยแมรี่เชอรี่เนี่ยไปฟังเลคเชอร์ของอาจารย์คนนึงเขาก็พูดเรื่องวิทยาศาสตร์นะพูดว่าอีกหน่อยไฟฟ้าจะทำให้คนเรามีชีวิตกลับมาได้ประมาณนี้ไงก็เป็นไอเดียมาแต่แล้วผมเข้าใจว่าลอร์ดไบรอนเนี่ยเพราะว่าพวกนี้เป็นวงวานเดียวกับลอร์ดไบรอนก็เป็นกวีโรแมนติกที่ชื่อดังเหมือนกันยุคนั้นใช่ไหมพวกนี้ก็รู้จักมากคุ้นกันก็พยายามจะเพอร์เซดให้กับแมรี่เนี่ยแต่งเรื่องนี้เหมือนกันการตีพิมพ์เรื่องเนี่ยยากมากเพราะว่าแมรี่เป็นผู้หญิงยุคนั้นเนี่ยแกก็เลยพิมพ์แบบไม่ประสงค์ออกนามแล้วคนก็ลือกันทั้งลอนดอนว่าแต่งโดยไบรอนไบรอนก็บอกไม่ใช่ฉันไม่รู้เรื่องเลยแต่พิมพ์รอบ2รอบ3ก็เปลี่ยนชื่อคนละก็เป็นแมรี่เชอรี่ครับแต่นี่อายุ19เองเหรออ่า19เป็นจินตนาการของเด็กวัยรุ่นจึงเป็นเรื่องที่ล้ำณยุคนั้นครับปิดเสร็จทำอะไรบ้างวันเนี่ยอะไรฉันพูดตลอดยู้ตกถนนเลยจบวันแล้วสำหรับวันนี้เป็น1วันพาเที่ยวเมืองบาสแบบง่ายๆเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปไหนนะเราจะไปไฮไคลคาสเซิลครับไปเยี่ยมมันคืออะไรอ่ะไปเยี่ยมดิเอฟคาร์นาวันที่ถ่ายทำดาวตันแอบบี้เจอกันพรุ่งนี้นะครับ